เส้นทางแห่งความฝันของพวกเขาเหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยภาระหน้าที่พวกเขาทั้ง12คนจะมีเพียง4คนเท่านั้นที่จะสามารถคว้าฝันของตัวเองสำเร็จวันนี้พบกับศึกครั้งสำคัญของพวกเขาเพื่อแย่งชิงตำแหน่งสุดยอดศิลปินไม้ทองคำครั้งที่6คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของผู้แข่งขันทั้ง12คนสุดท้ายไม้ทองคำครั้งที่6แน่นอนครับวันนี้ทั้งตื่นเต้นลุ้นเครียดนะครับแต่แน่นอนครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนต้องการกำลังใจและวันนี้เรามีกำลังใจจากกองเชียร์เหล่านี้ครับทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติๆมากันเต็มเลยพวกเราทุกคนขอส่งกำลังใจนี้ไปถึงผู้แข่งขันทุกคนครับแล้ววันนี้จะเป็นวันชี้ชะตาว่าใครจะได้ก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคนแรกเบนสันสุรเวชสมทวินขวัญใจสีครามเชนคาเชนอุปาริมาศแจ็คนันนภัทรชาลีนาใครจะได้เป็นผู้ที่ก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกต้องติดตามสวัสดีครับผู้ชมครับและนี่คือรายการไม้ทองคำครั้งที่6รอบรองชนะเลิศ12คนสุดท้ายในรอบนี้ครับแน่นอนครับเราจะรู้ว่าใครจะเป็น4คนสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปและที่สำคัญทั้ง4คนจะได้เป็นศิลปินในยุ้งข้าวเรคคอร์ดมีเพลงเป็นของตัวเองและมีโอกาสก้าวเข้าสู่แชมป์ไม้ทองคำครั้งที่6ตื่นเต้นแทนน้องๆ นะครับและผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็จับตาดูว่าใครจะก้าวเข้าสู่แชมป์ไม้ทองคำครั้งที่6เหมือนกับ4ท่านนี้ครับซึ่งพร้อมอยู่แล้วเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดต้อนรับคณะกรรมการทั้ง4ท่านครูเทียมชุติเดชทองอยู่ครูสลาคุณวุฒิพี่สุนารีราชสีมาอาจารย์นนท์เชิญยิ้มสวัสดีครับสวัสดีคณะกรรมการทั้ง4ท่านแม่วันนี้อยากถามครูทั้ง4ท่านว่าอะไรคือสิ่งท้าทายสำหรับพวกเขาทั้ง12คนที่ก้าวมาสู่รอบนี้ฮะพิสุครับในมุมของกรรมการต้องกระโดดข้ามความกดดันให้ได้เพราะการเลือกครับเรารู้ว่าเราเลือกเนี่ยมีอาจจะตรงใจคนดูด้วยอาจจะไม่ตรงด้วยนั่นก็คือเราต้องผ่านตรงนั้นไปให้ได้แต่ในมุมของผู้เข้าแข่งขันก็ต้องก้าวข้ามความตื่นเต้นให้ได้เพื่อที่จะผลักดันความเป็นศิลปินออกมาเพื่อให้กรรมการเลือกเขาให้ได้เหมือนกันค่ะครับขอบคุณมากครับพี่สุครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับกำลังใจกับน้องๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอเชิญคณะกรรมการทั้ง4ท่านประจำที่เลยครับเอาละครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมครับกติกาในรอบนี้รอบ12คนสุดท้ายแบ่งเป็น3ครั้งด้วยกันแต่ละครั้งผู้แข่งขัน4คนครับในแต่ละครั้งผู้แข่งขันร้องเพลง2เพลงครับหลังจากนั้นผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปและเขาจะได้เป็นศิลปินของยุ้งข้าวเรคคอร์ดมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับผมและมีสิทธิ์ลุ้นตำแหน่งแชมป์ใหม่ทองคำครั้งที่6จากนั้นครั้งที่4ครับน้องๆที่เข้าสู่รอบแก้ตัวอีก6คนจะลุ้นที่นั่งสุดท้ายเพื่อเป็นคนที่4เข้าสู่รอบต่อไปแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับผู้แข่งขันของเราในวันนี้ครับผมมีโชว์พิเศษมาฝากผู้ชายคนนี้ทำมาหลายอย่างครับไม่ว่าจะเหวี่ยงแหตกปลานะฮะขี่สำล้อเป็นผู้กำกับและล่าสุดไปเป็นเจ้าของตลาดแล้วครับกับผู้ชายคนนี้และเพลงนี้ครับโยกได้ถ้าใช่เธอเชิญครับ
จิกสะโพก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 เอาไว้โยกกับคนที่ใช่จะโพกเอาไว้เยอะกับคนที่ใช่จะเก็บเอาไว้เอาไว้ให้กับคนที่ชอบพอมันยังเงาเขาคนนั้นก็ยังไม่ตอบมีแต่คนชอบชอบชอบแต่ยังไม่ใช่จะเก็บบันเอวเต้นเร็วๆกับคนที่ใช่มีแรงเท่าไรใส่ไปไม่กลัวเหงื่อออกไม่ต้องออมแรงแรงยังเหลือแต่เหงื่อกระชอกเด้งหน้าสองทีสับขาหลอกซ้ายขวาสองทีพี่คงไม่บอกจะมอบหัวใจทั้งพุงทั้งใจใส่กับถ้าเธอยอมรับขยับเข้าใกล้ทั้งกายทั้งใจยกให้เธอหมดเธอจะบีเธอจะกดเธอจะกดเธอจะขี่เอาเธอคนดีให้ดีให้หมดจะขยี้จะขยันจะขยำจะขยี้เอาให้เต็มที่ขยี้ให้เงินโยนรักเธอคนเดียวไม่เกี่ยวข้องใครแม้ลมหายใจให้เธอจะกดจะเก็บอ้อมอกเอาไว้ปกทุกคนที่รักเราก่อนจะพักก็รักเวียนวนหลายคนหลายรอบถ้าปล่อยเรื่อยเปื่อยเป็นเถาเลื้อยก็คงแห้งกรอบมันต้องรอบครอบต่อผู้ชายเอาใจไปเลยจะเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่จะเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่จะเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่ภูเขาขวางหน้าหน้าขวาขวางกันคำแพงสุดชันพี่ได้ไปพบจะเป็นจะตายจะร้ายจะดีจะรอดูสิอย่างนี้เรียกสดแค่จะผ่านพี่จะฟันพี่จะฝ่าพี่จะแบบพันชาพี่จะมาแหกกฎครับผมขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ที่น่ารักด้วยนะครับผมผ่านโอ้โหเฮ้ยโอ้ฝากไว้อ๋อโหนนึกว่าจะให้โอ้เดี๋ยวเหนื่อยพี่เหนื่อยหอบแหมแล้วแต่งเพลงซะเนื้อเยอะเชียวมันแต่ละคำมันมีความหมายไงครับผมยังท่อนทุกตัวว่าเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่หมายถึงเรื่องของการเต้นOh. จะเก็บบันเอวเต้นเร็วกับคนที่ใช่บางทีเราไปไหนแล้วมีคนพี่เท่งเต้นกับหนูหน่อยได้ไหมอ๋อไม่ได้หรอกพี่เก็บสะโพกเอาไว้โยกคนที่ใช่ก็คือเอาไว้เต้นกับเมียดีกว่าประมาณเต้นกับคนที่ใช่ที่ถูกใจที่ใช่ถูกใจดีกว่าครับอ๋อน่ารักน่ารักบทเพลงไม่ลองให้กับกรรมการคอมเมนต์เหรอพี่รับได้นะโอ้ยชีวิตผ่านมาเยอะแล้วรับได้อยู่แล้วแหละเอางั้นฟังก่อนไหมฟังแล้วลองฟังเราจะได้พักด้วยถูกต้องเลยโอ้ยเหนื่อยคุณสลาเชิญครับเคยได้ยินแต่คำว่าน้องมากับคำว่าใช่นะวันนี้เท่งมากับคำว่าใช่จริงๆคือพี่เท่งนี่จริงๆเวลาเรามองผ่านหน้าจอผ่านรายการต่างๆก็คือตลกนะฮะแต่ถ้าใครได้มีโอกาสอยู่ใกล้แล้วก็ได้นั่งพูดคุยกับพี่เท่งจะเห็นว่าเป็นคนที่มีความคิดที่คมและเฉียบแหลมมากนะครับในทุกมิติเลยนะครับตัวผมเองได้อะไรหลายอย่างจากพี่เท่งมากเลยนะครับโอ้โหอย่างวันนี้กับการร้องการเต้นและทุกอย่างที่นำเสนอมันมีคำสั้นๆคำเดียวเท่านั้นที่จะมอบให้เยี่ยมครับขอบคุณครับครับผมเยี่ยมเยี่ยมใครป่วยครับเนี่ยหมายถึงว่ามันดียอดเยี่ยมก็ยอดเยี่ยมบอกเยี่ยมมันเหมือนดูแล้วป่วยอ่ะสรุปแล้วคือผ่านผ่านไหมฮะต้องให้พร้อมกันฮะพร้อมนะฮะผ่านไหมครับ1 2ครับครับครับดูหนักใจมากเลยคิดอยู่ต้องคิดก่อนเอาวันนี้ขอบคุณนะครับเวทีไมค์ทองคำ6ครับผมนะก็พยายามที่สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยผ่านการคัดกรองจากครูทั้ง4ท่านครับผมฉะนั้นแล้ววันนี้น้องๆ4ท่านใช่ไหมครับผมทำให้ดีและทำให้ดีคนเราถ้ามีความตั้งใจแล้วผมว่าสิ่งตอบรับก็ต้องมีแต่สิ่งดีๆครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมครับและทางรายการเราก็ขอมอบ
ของเล็กๆน้อยๆให้คุณเท่งด้วยนะครับไอ้ผ่านของกูเนี่ยเพลงออกมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่7ธันวาครับผม MV ก็ไปดูกันได้ตาม YouTube เห็นบอกว่ามาตอนนี้มาทําอีกอย่างนึงคือเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาตลาดเท่งวินเทจตลาดเท่งวินเทจที่นครนายกเป็นไงพี่ตลาดก็คือเปิดวันเปิดก็เปิดวันศุกร์ที่1ธันวาศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดทีไปพี่หรือปิดเลยหมายถึงว่าวันธรรมดาเปิดไหมก็เปิดวันที่1ธันวาพ.ศ. 2560 60ปิดอีกทีก็1ธันวา2894โอ้โหตายตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเป็นยังไงพี่ตลาดวินเทจเป็นแนววินเทจของเก่าๆของเก่าๆท่านใดที่เคยถูกโจรกรรมทรัพย์สินหายไปตลาดผมไหมเนี่ยอาจจะเจอของกลางอยู่ที่นั่นนะครับผมไปที่นั่นเลยก็ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปสนุกสนานกันได้ครับผมนะครับผมแหมวันนี้เชื่อว่าทุกคนควรจะมีความสุขไปกับผู้ชายคนนี้ทุกครั้งที่เจอกันก็มีสิ่งดีๆมาฝากพวกเราให้ได้มีรอยยิ้มให้ได้มีความสุขสนุกสนานกันอยู่เรื่อยนะครับขอบคุณมากๆเสียงปรบมือครั้งครับพี่เท่งเถิดเทิงครับครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับการแข่งขันในรอบ12คนสุดท้ายวันนี้ของไมค์ทองคำครั้งที่6ครับพับแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับแชมป์ไมค์ทองคำจะได้รับเงินสดจากเย็นๆ1ล้านบาทพร้อมรถกระบะ New Mitsubishi Titan 1คันมูลค่า 952,000 บาทและแทรกเตอร์ Kubota รุ่น L4018 1คันพร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง1ชุดมูลค่า 690,000 บาทรองแชมป์อันดับที่1จะได้รับเงินสด 100,000 บาทรองแชมป์อันดับที่2และอันดับที่3จะได้รับเงินสด 50,000 บาทโดยทั้ง4คนจะได้รับเครื่องดื่มเย็นๆดื่มฟรีตลอดปีกลับเข้าสู่รายการไมค์ทองคำครั้งที่6ครับนี่คือรอบรองชนะเลิศนะครับผู้เข้าแข่งขันคนแรกครับชายหนุ่มผู้มุ่งมั่นต้องการชัยชนะบนเวทีไมค์ทองคำเบนสันสุรเวชหลังจากที่เขารอบ12คนมาแล้วก็ผมคิดว่าดีใจครับแล้วก็อีกแค่ก้าวเดียวก็ก้าวเข้าไปสู่การเป็นศิลปินครับก็ฟิตร่างกายแล้วก็ซ่อมเสียงนะครับแล้วก็หาจุดบกพร่องเพื่อว่าปรับปรุงให้ได้มากที่สุดครับผมสู้มากครับตอนนี้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าฝันมาตั้งแต่โดนแล้วครับว่าอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องเต็มที่ครับอีกนิดเดียวเหลืออีกนิดเดียวมุมมิ้นก็ดีใจครับดีใจแล้วก็คำว่าจะบุ้มบิ้มที่ชื่นใจก็เขาก็จะบอกอยู่ตลอดนะครับว่าสู้ๆเด้อเขาจะเป็นกำลังใจให้คำเป็นคำง่ายๆครับเป็นคำง่ายๆธรรมดาแต่ว่าทุกเทือที่ได้ยินผมซื้อว่าชื่นใจครับเป็นไงบ้างวันนี้การเตรียมตัวพอได้ซ้อมร้องแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นนะวันนี้ยังไงพวกเรามาน้องคำครอบครัวของเรานี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยให้เป็นสันสู้ๆเย็นๆไว้คุณทำได้สู้แน่นอนครับสู้ครับตนเพื่อฝันของเราสองคนต้องยอมทนต่อความเหงาใจคนตนทุนน้อยต้องใช้แรงมากถากทางทางไปบอกไกลแต่ก็บ่ง่ายเข้าใจอายแน่เด้อคำแพง
หัวใจอ้ายเศร้ายามได้ข่าวว่าเจ้าน้อยใจโทรหาบ่ยอมรับสายหลายบ่อ่านอ้ายก็คิดแห้งนักแน่นไว้เด้อไผแซวอย่าท้ออ้ายบ่เปลี่ยนแปลงหากเขายังคงแข็งแรงคำแพงอย่าได้หวั่นไหวอยู่บ่อนใดหัวใจอ้ายก็มีแต่เจ้าสองขาอ้ายมีแรงก้าวเพราะใจมีเจ้าเป็นเหมือนเส้นชัยหากเจ้าบ่อยู่อ้ายก็บ่ฮู้จะสู้เพื่อใครอย่าเครียดอย่างอ้อนดูลายมันบั่นทอนใจของอ้ายฮู้บ่โอดเอาเด้อลาสิกลับมาบ่ดลทางหาของคนจนจนสู่ไกลสิพ้นเงื่อนไขทุกข้อสิหอบความฝันกลับมาเป็นรางวัลคนรอถึงวันอ้ายตามฝันพอสิกลับมาขอกอดให้หายเหนื่อยเดี๋ยวคุณเบนสันคุณไปกอดแดนเซอร์ได้ไงเนี่ยฮะอ้าวอายไปกอดแดนเซอร์เขาได้ไงเขาเป็นแดนเซอร์มาเต้นนะอันนี้แดนเซอร์เหรอครับใช่ไหมตอนซ้อมไม่เหมือนไม่ใช่คนนี้นะครับอ้าวต้อนรับน้องบุ๋มบิ๋มด้วยนะครับเป็นไงเดี๋ยวถามความรู้สึกหน่อยแต่เมื่อกี้ผมเห็นสีหน้าแล้วตอนที่เขาแอบมากอดข้างหลังพอหันไปเจอเฮ้ยตกใจครับไม่คิดว่าจะเป็นเขาอบอุ่นหัวใจเนาะใช่ไหมถามน้องบุ๋มบิ๋มบ้างเป็นไงครับมีโอกาสได้มาเซอร์ไพรส์แบบบนเวทีเลยนะค่ะก็ดีใจมากๆค่ะครับเมื่อนี้ผลเสียออกมาจังใดกะสร้างบิ๋มก็ยังเป็นกำลังใจให้เบนคือเก่าขอแต่ว่าให้อายเฮ็ดให้เต็มที่ค่ะน่ารักมากๆเลยเอาละครับเพลงแรกผ่านไปแล้วมาถึงเพลงที่2แล้วพร้อมไหมพร้อมครับครับผมกับบทเพลงที่2ชื่อว่าเพลงอ้ายจนทนได้บ่ครับอ่ะเชิญเลยครับเดี๋ยวน้องมากับพี่เลยครับตรงนี้เลยฮะพี่ยังจนชายคนไทยถามก่อนเด้อหัวใจเธอทนได้กับอายบ่ล่ามีเพียงใจให้คิดต่อแต่ความจนว่าเหลืออยู่ไกลเธอทนได้บ่ล่ะนางละหนทางหักอุปสรรคยังอยู่ข้างคือความทุกข์เด้อใจถ้าพี่ไหวบ่นอกคำโอ้ผู้กำกาพลาหน่อยละคันเธอคอยเธอท่ามีพงหน้าอายบ่อันสิสู้เพื่อฝันคอยและเจ้า
ายเพียงเธอว่าโอว่าสิรอขอฟังคำโอ้โหเด้อแฟนอายถามเจ้าเรื่องหาเขาเปิดเผยความในอยากถามหัวใจว่าไอ้จนเจ้าทนได้บ่คืออุปสรรคของความหักที่ต้องให้รอหลายคราวกลัวท้อเจ้าจะรอพี่ได้ไหมนางทุกอย่างบนเส้นทางคนจนวุ่นวายเธอทนได้ไหมถามหัวใจตัวเองไม่นอนหากยิ้มจากปากเธอที่รักคำเดียวว่ารอพี่คงบ่ท้อหากเจ้ารอจะขอสู้เพื่อนางทางเดินกว้างมีพงน้ำยากยิ่งทางชีวิตไอ้บ่อนี่สิสูงขึ้นกับต่ำลงตายห้อยคงแต่พอบอนทางตันแรงใจฉันนั้นคือเธอสิฟ้าฟันดังดินยุงหรือหินปินตอมพร้อมสิไล่ขันแม่นเจ้ารับได้สิขุดให้คนต่อเจ้าบ่ท้อพี่ก็บ่ยอมถอยมีเธอคอยเพียงฝันเหนื่อยกับพันหายสิ้นยังคำมิ่งว่าจนเจ้าทุนได้บ่รับได้บ่หนอคำคนเว้าว่าเจ้าต่อยต่ำขันเจ้าว่าพร้อมไอ้สิยอมลำบากตรากตรำเหนื่อยกายจะทำสุขประจำอยู่ที่หัวใจแฟนของอายอยากผู้เดียวหัวใจเจ้าทุนใดหรือบอกกันแม่นเจ้าบ่ท้อสิยอมสู้ทุกทางถามเจ้าบางทุนได้บอกความทุกข์สุขอยู่ในหัวใจเจ้ารับไว้ที่ชายพร้อมครับคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยชุดนี้โอ้โหเบนสันนะครับเป็นไงพอร้อง2เพลงจบแล้วมั่นใจไหมว่าเราจะใกล้กับคำว่าศิลปินก็ยังต้องรอลุ้นอีกครับเพราะว่าเพื่อนๆที่เหลืออีก3คนก็มีความเก่งเหมือนกันครับเนาะครับแหมอิ่มนะเป็นไงทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วเลยวันนี้เรียกว่าครบทุกรสชาติเลยนะครับผมเอาละครับ2ผลงานเพลงผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างครับอาจารย์โน้ตเชิญครับสวัสดีครับเบนสันครับบุคคลที่ชื่อว่าวาสนากำลังป้องหน้ามองเบนสันอยู่ที่บุคคลที่ชื่อว่าวาสนาเนี่ยเขากำลังพิจารณาเบนสันว่าเหมาะสมที่จะเป็นศิลปินหรือเปล่าพูดตรงๆเลยนะตั้งแต่ฟังเบนสันร้องเพลงมาตั้งแต่รอบแรกมาถึงรอบนี้วันนี้เบนสันร้องทั้ง2เพลงได้ดีมากครับโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครูสลาเชิญครับครูก็มองเห็นเหมือนพี่โน้ตนะครับว่าตั้งแต่ฟังเบนสันมาตั้งแต่ออดิชั่นมาจนถึงขนาดนี้วันนี้เนี่ยหนูท็อปฟอร์มที่สุดชนะตัวเองในทุกแมตช์ที่เดินก้าวมาเลยถ้าจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างก็ไประวังเรื่องลูกตวัดเวลาสะกดคำไหนที่สะกดด้วยแม่กลคือนอหนูเนี่ยเบนสันจะติดลูกตวัดลิ้นแต่อย่างอื่นก็ยังย้ำคำเดิมว่าวันนี้ทำได้ดีที่สุดครับ
ขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการมากๆนะครับคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเชียร์กันต่อกับผู้แข่งขันคนต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำครั้งที่6รอบรองชนะเลิศครับกลับเข้าสู่รายการไม้ทองคำครั้งที่6ครับนี่คือรอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้ครับผู้แข่งขัน4คนต้องเลือกเพลงมาร้องคนละ2บทเพลงมาตามเชียร์กันนะครับผู้เข้าแข่งขันคนที่2ครับสาวน้อยน่ารักมาพร้อมกับน้ำเสียงอ่อนหวานวันนี้เธอจะมาเอาชนะใจคนไทยทั้งประเทศขวัญใจสีครามที่หนูเข้ารอบ12คนสุดท้ายเนี่ยก็คือแบบมัน Amazing ที่สุดแล้วอะค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดนี้ได้เพราะว่าแบบเรามาแบบไม่มีจุดหมายอะค่ะแต่ก็ผ่านมาได้คือแบบมันสุดยอดมากอะค่ะมันอีกก้าวเดียวค่ะพี่แบบแค่อีกก้าวเดียวเท่านั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจมากเลยค่ะแบบเฮ้ยเข้ารอบ12คนสุดท้ายแล้วนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอะไรแบบนี้ค่ะแบบเพิ่นเขียวเขาขึ้นเนี่ยนะเขียวแบบเอ้ยต้องได้เด้อเพลงเนี่ยต้องอารมณ์เพลงต้องมาเด้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อกับแม่เสื้อขวัญอะเฮ็ดดีร้องดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าขวัญสิขาดแค่อารมณ์เพลงขวัญก็เฮ็ดให้มันเต็มที่ที่สุดไม่ต้องคิดอย่างไรเขาเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดคุณโชว์สวยๆด้วยนะครับปรบมือหน่อยจ้าเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลงได้ดีมากๆเลยสวัสดีครับขวัญใจนี่เพ
พลงแรกผ่านไปแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ครับความรู้สึกณขณะนี้เลยก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะสวยยังน่ารักเหมือนเดิมเลยวันนี้นะครับผมอ่ะแน่นอนครับผู้แข่งขันของเราวันนี้แต่ละคนต้องเลือกเพลงมาร้อง2บทเพลงด้วยกันผ่านไปแล้วครับเพลงแรกต่อไปเพลงที่2พร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะเพลงที่2ชื่อเพลงว่านางฟ้าตาน้ำผึ้งค่ะไปพบกับบทเพลงนี้ครับนางฟ้าตาน้ำผึ้งขอบคุณโชว์สวยๆด้วยนะครับมาปรบมือหน่อยจ้าโอ้เจ้าชายเจ้าหญิงนะฮะโอ้มีมงกุฎด้วยมงลงแล้วเป็นไงบ้างวันนี้อีกไม่กี่ก้าวเราจะเข้าใกล้คำว่าศิลปินมันมีความคาดหวังมันมีความกดดันอะไรที่เกิดขึ้นกับเราบ้างครับก็มีความคาดหวังมากนะคะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คาดหวังในตัวเรามากเหมือนกันค่ะถ้าเราก้าวพลาดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มายืนอยู่ณจุดๆนี้อีกเมื่อไหร่นะคะเห็นบอกว่าผ่านเรื่องราวต่างๆมาค่อนข้างหลายครั้งวันนี้ถ้าเกิดเราก้าวเข้าสู่คําว่าศิลปินเนี่ยตัวเราเองครอบครัวมันจะเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องเปลี่ยนไปค่ะทั้งความเป็นอยู่นะคะเพราะครอบครัวของเราก็ไม่ได้สบายอะไรอะค่ะเหมือนทุกวันนี้เราก็เป็นคนหลักใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ลูกสาวคนนี้จะทำให้กับครอบครัวอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวไหมครับอยู่ตรงไหนครับชูมือหน่อยครับน่ารักมากเลยนะครับครอบครัวนี้เชิญครับตั้งใจ
พ่อจ๋าแม่จ๋าเมื่อนี้ขวัญก็ได้เต็มที่ที่สุดแล้วขวัญบ่รู้ว่าเมื่อนี้ขวัญสิได้ไปต่อหรือขวัญจะต้องกลับบ้านแต่ขวัญอยากให้ฮู้ว่าที่ขวัญเฮ็ดขวัญเฮ็ดเพื่อพ่อกับแม่ขวัญรักพ่อกับแม่เลยจ้ะคุณแม่ครับอยากจะบอกอะไรกับลูกสาวคนนี้ครับที่เขามุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมจะสู้เพื่อครอบครัวเชิญครับจ้ะภูมิใจในตัวลูกสาวมากเลยจ้ะดีใจหลายเพราะว่าผลที่ออกมาจังใดแม่พร้อมสิฟังเสมอลูกทำเต็มที่แล้วจ้ะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าผลงานของขวัญใจครับใน2เพลงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพี่สุเชิญครับอยากบอกว่าเวทีตรงนี้มีหลายหมื่นหลายพันคนที่อยากจะมายืนเป็น1ใน12คนแบบที่ขวัญใจได้มาเป็นหรอกหนูจงภูมิใจนะลูกนะพี่สุกำลังจะบอกว่าวันนี้หนูทำดีที่สุดแล้วแต่ผลงานที่ออกมาเราก็ต้องพูดกันไปตามเนื้อผ้านะลูกนะอยากบอกว่าการเลือกเพลงทั้งสองเพลงไม่สอดคล้องกับศักยภาพของหนูเองจำได้ในรอบก่อนๆหน้านี้หนูร้องทางอีสานลูกทุ่งอีสานมันมีเสน่ห์มากเลยเพราะด้วยความที่ไม่มีจริตของหนูนี่แหละมันสื่อความเป็นบ้านๆออกมาได้ดีไม่รู้วันนี้จะได้ผ่านหรือไม่ได้ผ่านนะลูกนะแต่อยากให้หนูรู้ไว้ว่าอย่า กดดันตัวเองแล้วทำทุกอย่างให้มันสบายๆและมีความสุขที่สุดนะค่ะโชคดีนะลูกนะครูเทียมเชิญครับครับก่อนอื่นครูให้กำลังใจก่อนนะฮะวันนี้หนูสวยมากสิ่งที่หนูพูดมาทุกอย่างเนี่ยครูเข้าใจหนูนะเข้าใจลูกผู้หญิงคนนึงทำทุกอย่างเพราะครอบครัวเนี่ยถูกต้องมากหนูนั่นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ครูได้รับฟังณวันนี้หนูยืนในรอบ12คนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ภาคภูมิใจว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆจากคนเกือบหมื่นแล้วอยู่ที่12นะครับสิ่งที่หนูได้คะแนนจากครูเยอะมากคือบุคลิกท่าทางโอ้โหนี่ไม่ได้ยังไม่เคยให้ใครขนาดนี้เลยนะฮะแต่ส่วนต่างในข้ออื่นๆคณะกรรมการทั้ง3ท่านท่านก็มีของท่านแต่บุคลิกของครูเต็มๆครูจรดเลยใจเย็นๆนะการแข่งขันคือการแข่งขันมีแพ้มีชนะมีได้อะไรให้คิดเหมือนครูคิดแล้วหนูจะรู้ว่าการยืน12คนสุดท้ายมันมีความหมายสำหรับหัวใจของหนูขนาดไหนเอาใจช่วยหนูเดินต่อลูกครับผมขอบคุณมากครับเย็นๆไว้ครับคุณทำได้นะครับพวกเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผู้แข่งขัน2คนผ่านไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเชียร์กันต่อครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไมค์ทองคำครั้งที่6รอบรองชนะเลิศครับไม้ทองคำครั้งที่6ครับนี่คือรอบรองชนะเลิศนะครับผ่านไปแล้วครับ2ผู้แข่งขันครับมาถึงผู้แข่งขันคนที่3ครับชายหนุ่มสุดเท่ที่วันนี้จะมาทำให้คนไทยต้องเทใจให้กับเขาเชนคัตเชนเข้ารอบ12คนดีใจครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงขนาดนี้สู้เต็มที่ครับผม 100% มีกำลังใจมาช่วยเชียร์ด้วยกำลังใจสำคัญเลยตากับยายครับรอบนี้ตายายมาด้วยที่ทำทุกอย่างเพื่อตาเพื่อยายเขาเลี้ยงผมมาพ่อแม่ผมก็แยกทางกันตั้งแต่5ขวบแต่อยู่บ้านผมไม่ได้เรียกเขาว่าตาว่ายายผมเรียกเขาว่าพ่อว่าแม่เขาก็ใช้คำว่าพ่อว่าแม่ตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้
ผมเรียกพ่อเรียกแม่ประตูไม่ตู้ครับความฝันของประตูไม่ตู้กับไก่สิเป็นจริงแล้วลาเสียให้มันดีที่สุดลาขอบคุณหลายๆครับลาขึ้นฮอดประตูไม่ตู้เด้อเทียมเท่าที่แม่เราสู่ฟูมฟ้านั้นรักแท้แม่ทนงกล่อมกล่าวเฝ้าดูแลแม่คำแรกเราที่ว่าเป็นละดวงตาเว้นหัวขอบฟ้าแม่ไปนาน้องไปให้แม่ได้ใครมาหาแม่เอาปลาน้องมาก่อนตอนยังน้อยตั้งใครขานละหูจักวานหูจักสมยายย้อนกินน้องแม่หูจักคำว่าแท้แม่เกินร้อยกว่าผู้ใดลาแม่เอ้ยแม่ลูกเป็นคนขึ้นมาได้จนเติบใหญ่มีงานการคิดพร้อมหวนขึ้นวันคืนหวานไม่ได้ตีเตียงนอนลาย้ำใจถอยคือเห็นหน้าเจ็บเป็นมาคือพ่อแม่ลาแม่ผมมือลูกสู่ใดเด้อบ่แพ้ย่อมือวายอธิษฐานบูชาคุณว่าแม่เอ้ยลาแม่ว่าแม่ว่าสีสีสุขวัญทุกทางเดินที่โลกยังเหตุการณ์ใดให้ใจหวังก็ให้มาคูณมาคำสุดแผ่นดินแผ่นน้ำที่เหยียบย่ำตามหอยฟันอย่าให้มีภัยพาพบสิ่งดีทุกแดนดันตะวันหนาวดาวพรความอาทรก็ยังอุ่นก็ยังอุ่นเหมือนแววตาดอกการุณส่องมองมาทุกเส้นทางลูกจอคือจังมอนกับไม้สายใหญ่จังผูกพาจากผู้ทองยามลูกห่างหายหัวใจแม่คงห้ำพอตั้งตารอลูกย้อนมาเยี่ยมยามในน้ำว่าความรักใดหาเทียบเปรียบได้รักแท้ของแม่ฉันโอ้ว่าแม่เออหอมแผ่นดินในหาวโหมหามแลท่วมในความฝันนุ่นตักแม่อยู่นอกซ้ายตั้งแต่คราวเป็นเด็กน้อยลมพัดเย็นจอดจ้องหอมเข้าจีดอกโอยคือคิดหอดทางคืนมือหอมกลิ่นหน้าดอกปลาปิ่งคุณเคยอิ่มทิ้งเคยคุ้นเงื่อนเคยเน่าแต่คราวนั้นฝั่งซ้ายแห่คิดทอดความหักแพ้
รันดรแม่จ้าเมืองคงฟ้าหน้าแม่ลอยอยู่ล่องล่องเหมือนแม่เฝ้ามองลูกน้องบ่ห่างตาสู่งานผ่านเงามีฮักแม่เฮาเคียงเงาศรัทธากราบไหว้บูชามาสู่พันหนึ่งฝันบอกไกลสายแนนฮักอื่นหมื่นแสนบ่เทียบแท้ฮักของแม่คิดฮอดฮักแท้อุ่นไอดินกินความหลังสวยงามมากครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับหนุ่มคนนี้ของเรามาถึงรอบนี้นะฮะน้องเชนกับบทเพลงแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างเพลงแรกตื่นเต้นไหมเหมือนเดิมครับผมกดดันเหมือนเดิมทุกครั้งมายืนตรงนี้มันจะตื่นเต้นนะครับผมยิ่งรอบนี้ด้วยนะครับเพลงที่2พร้อมไหมครับพร้อมครับเพลงที่2วันนี้ที่เตรียมมาคือเพลงสุดท้ายคือไอ้เจ็บครับผมเอาละครับไปฟังบทเพลงนี้จากน้องเจนครับสุดท้ายคืออ้ายเจ็บเชิญครับกระดาษถ้าน้องทำขาอ้ายคงบ่เจ็บปานใดแต่คำว่าหาน้องเขียนลงบนใจอ้ายแล้วให้ทุกอย่างเข้าไปใจอ้ายเลยเจ็บอีหลีก้มหน้ามองดินเล่นกินน้ำตาแพ้พ่ายเขี่ยหาเข็มเย็บหัวใจเพื่อมีใครทำหล่นตรงนี้แกล้งเดินตาคนเพื่ออำพรางน้ำตาที่มีเป็นยังคนหน้าตาดีอย่างน้องนี้เป็นคนใจร้ายสิขาเจ็บคักขนาจนบ่อยากขอหน้าไผเพิ่งมักสาวเป็นก็ถูกเกณฑ์เข้ากลมช้ำใจตัดผมล้างสวยามพายน้ำตายังไหลคือเก่าอายบอกเคยเรียนวิชาอกพังกษาก็เลยไร้ความสามารถรับมือกับคำว่าเหงาบอกเป็นนั่นกินอันนอย้อนใจอ้ายมัวแต่เศร้าแค่ลงความคิดพอดเบาๆพัดโดนหัวใจก็เจ็บเกินทนขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
โอ้โหตอนจบนี่สวยงามมากๆนะครับผมเป็นไงบ้างครับเชนเอาความรู้สึกณขณะนี้เลยเราร้องจบแล้ว2เพลงโล่งเลยครับผมกดดันไหมกดดันครับกดดันมากเลยผมได้ฟังเรื่องราวของคุณแล้วผมเพิ่งรู้ว่าหลายครั้งในการที่คุณจะต้องเดินทางมาที่เวทีของเราเนี่ยหนักอยู่ครับผมเครียดมากเครียดหาโอกาสมาได้ยังมันท้อไหมไม่ท้อครับผมทำเพื่อคุณตาคุณยายอนาคตอยากให้คุณตาคุณยายท่านได้สบายครับนึกถึงท่านก่อนเลยครับผมสำหรับคำว่าศิลปินในความรู้สึกของเชนมันสำคัญขนาดไหนครับก็สำคัญครับผมมันก็จะทำให้มีคนรู้จักเราเยอะมากขึ้นครับผมแล้วจะได้งานหนักๆที่ทำมามันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นอีกครับครับผมไม่ใช่แค่ฝันของเราอย่างเดียวครับแต่มันคือฝันของทั้งครอบครัวครับผมกองเชียร์ของเชนอยู่ไหนครับคุณตาคุณยายมาเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมใช่ครับผมอยากจะบอกอะไรกับคุณตาคุณยายและครอบครัวไหมครับครับลาขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจที่ทรงมาให้ลาแล้วก็เสียสละเวลาเฮ็ดในเฮ็ดหน้ามาเชียร์ลามือนี่รู้สึกดีใจครับที่เห็นพอตู่ไม่ตู่ยิ้มมีความสุขเพิ่นเคยเห็นห้อยิ้มแบบนี้แล้วก็ขอบคุณหลายๆครับผมครับผมทุกครั้งที่เราเห็นรอยยิ้มเขาเรายิ้มไปด้วยนะเรามีความสุขนะเราหายเหนื่อยเลยนะครับผมนี่คือกำลังใจที่ส่งถึงกันและกันนะครับเอาละครับผลงานวันนี้จะเป็นอย่างไรกุศลาเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับวันนี้ทำได้ดีมากก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เอาชนะตัวเองได้เลยลูกวันนี้เชิญจะชนะเพื่อนทั้งหมดจนเป็นที่หนึ่งในรอบนี้หรือไม่ครูไม่แน่ใจแต่ที่ยืนยันได้เลยจนถึงนาทีนี้ก็คือเชนชนะตัวเองขาดลอยด้วยนะลูกวันนี้ถือว่าทำได้ดีมากท็อปฟอร์มมากครับขอให้เชนโชคดีครับขอบคุณครับอาจารย์โน้ตเชิญครับชื่นใจและดีใจแทนตัวผมเองนะที่เลือกเชนมาอยู่ในรอบนี้แล้วสิ่งที่ประทับใจเชนร้องเพลงวันนี้คิดทอดรักแท้ผมมีความอู้หูอยู่ในใจมันสดชื่นชื่นใจอีกอย่างหนึ่งความอบอุ่นในครอบครัวถึงแม้มันจะขาดมันจะแหว่งไม่เต็มเหมือนกับครอบครัวอื่นชีวิตมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้หรอกแต่เราเลือกที่จะทำอะไรก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะลูกนะลุงโน้ตก็ยังต้องย้ำคำเดิมวาสนาเท่านั้นวันนี้เชนทำดีแล้วครับโชคดีลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้ว3ผู้แข่งขันช่วงหน้าครับกับผู้แข่งขันคนสุดท้ายต้องรอลุ้นรอเชียร์กันนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับไม่ต้องคำครั้งที่6รอบรองชนะเลิศครับไม้ทองคำครั้งที่6นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็มาถึงผู้แข่งขันคนสุดท้ายในวันนี้ครับหญิงสาวผู้มีเอกลักษณ์ชวนหลงไหลที่ใครๆก็พากันตกหลุมรักเธอแจ็คนันพัทเข้ารอบ12คนแล้วดีใจดีใจมากเกินความคาดหมายค่ะแม่ก็ดีใจดีใจเหมือนเดิมค่ะแม่ก็คาดหวังแต่ว่าก็ไม่ได้กดดันค่ะเพราะว่าท่านก็รู้ว่าเราอาจจะไม่ใช่ถนัดแต่ว่าท่านก็เป็นกำลังใจให้ค่ะบอกว่าถ้าเข้า4คนสุดท้ายจะรีบลางานค่ะแล้วก็บินมาไทยเลยค่ะพ่อแม่ก็คาดหวังว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราตอนนี้นี่มันคือใบปริญญาสำหรับเรานี่มันคือทางของเรามันคือสิ่งที่เรารักเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ไม่ได้มีโอกาสเรียนตอบมหาวิทยาลัยลูกหลานทุกคนก็เรียนจบกันหมดแล้ว
ก็เหลือเราคนเดียวที่ยังยึดมั่นและรักกับการร้องเพลงซึ่งตอนนี้แม่และญาติๆทุกคนก็เห็นความตั้งใจก็เลยอยากให้เราได้ประสบผลสำเร็จในทางนี้ค่ะอาคุณป้าอวยพรหลานหน่อยภาษาบ้านเราเลยอวยพรหลานหน่อยครับไอ้ตุ้มดีเด้อหลานเด้อจังไดก็ต้องสู้จังไดก็ต้องสู้สู้ให้ดีที่สุดผมมือหน่อยนะแจ็คอย่างที่คุณป้าบอกอ่ะเย็นๆไว้คุณทำได้พวกเราสู้ไหมสู้ค่ะสู้ไปพร้อมๆกับหลานนะปรบมือหน่อยพันนะมีพันธะนะทางนี้ก็รักทางนั้นก็อยากจะได้ด้วยโอ้โหเป็นไงบ้างแจ็ควันนี้เพลงแรกตื่นเต้นตื่นเต้นนะมาถึงรอบนี้นี่ทุกคนตื่นเต้นกันทุกคนเลยนะครับรอบสำคัญอีกหนึ่งรอบคนสุดท้ายด้วยนะฮะตอนนี้เพื่อนๆในกลุ่มนี้ร้องกันหมดแล้วเพลงแรกผ่านไปแล้วเพลงที่สองครับวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นค่ะเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกหน่อยนะมาดูวันนี้นะสาวจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ยังไงนะครับพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วครับไปพบกับบทเพลงนี้ครับมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเชิญครับNo.
ุ่มปากมากจริงนะฉันชอบอิสระเสรีอีกสองวันจะนุ่งให้สั้นกว่านี้ฉันมีของดีจึงได้กล้าโชว์ฉันมีของดีจึงได้กล้าโชใส่นุ่งสั้นนะครับผมเป็นไงบ้างแจ็คโอ้โหมันต้องร่วมโชว์ด้วยนะต้องมีเต้นด้วยนะสนุกดีค่ะดีไหมเคยทำอะไรแบบนี้ไหมครับไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะใช่ไหมค่ะแต่ก็อยากมอบความสุขกับพวกเราในวันนี้สองเพลงผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กองเชียร์น้องแจ็คอยู่ตรงไหนครับยกมือหน่อยครับปรบมือต้อนรับหน่อยครับมีใครบ้างครับแจ็ควันนี้มาเชียร์มีป้าคุณยายค่ะน้องๆค่ะอ๋อคุณแม่แล้วคุณแม่บอกว่าถ้าเข้า4รอบถึงจะมาเออ4คนสุดท้ายรอบ4คนสุดท้ายถึงจะมาค่ะอ๋อคุณแม่อยู่ที่นอร์เวย์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะคิดถึงไหมคิดถึงค่ะนานแล้วยังครับที่ไม่ได้เจอกันก็นานแล้วค่ะอยากให้แม่เห็นว่าคนที่แม่เคยไล่ให้ไปร้องเพลงให้ควายฟังวันนี้หนูมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขออนุญาตถามถึงคุณพ่อเลยล่ะค่ะถ้ามีโอกาสได้เข้าไปถึงอีกก้าวหนึ่งคำว่าศิลปินเข้าสู่รอบชิงคุณพ่อจะมาดูไหมหนูอยากให้พ่อมาค่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ไหมเชิญครับลูกก็แม่หนูทำเต็มที่แล้วนะผลจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเนาะหวังว่าแม่คงมีความสุขที่เห็นหนูอยู่ตรงนี้เห็นว่าหนูทำได้ส่วนพ่อนะคะหนูอยากให้พ่อมาดูวันที่หนูประสบผลสำเร็จประสบความสำเร็จหรืออย่างน้อยมาดูหนูมานั่งดูหนูร้องเพลงก็ยังดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับผมเชื่อว่าวันนี้ตื่นเต้นกดดันแล้วก็ทุกคนอยากจะสานฝันให้สำเร็จนะครับพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้เย็นๆไว้คุณทำได้เอาละครับมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าครับครูเทียมครับเชิญครับครับเขาบอกว่าวันนี้มันที่สุดจริงๆอ่ะนะฮะแต่การเลือกเพลงก็เคารพน้องนะฮะว่าน้องเปลี่ยนสไตล์มาร้องลูกทุ่งแท้ๆซึ่งเป็นเพลงที่2อ่ะอันนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนของน้องล่ะเพราะน้องไม่ถนัดเลยเหมือนกันแต่น้องก็อยากจะบอกไม่รู้นะอ่านใจน้องน้องจะบอกว่าหนูก็ลูกทุ่งนะหนูก็คนลูกทุ่งนะ
และเพลงลูกทุ่งอยู่ในหัวใจของหนูนะครูก็อ่านใจพอน้องเลือกปั๊บเราเคารพเลยเคารพในความรู้สึกด้านครูไม่มีปัญหาแอคติ้งลีลาบุคลิกที่ครูเต็มๆแต่ด้านเสียงด้านเพลงเรื่องร้องเดี๋ยวฟังคณะกรรมการทั้ง3ท่านส่วนครูคนนี้ใจหนูใจครูใจเดียวกันครับขอบคุณค่ะพี่สุครับเชิญครับสวัสดีค่ะแจ๊คจงภูมิใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาถึงรอบนี้นะคะแล้วก็กับเพลงแรกแจ๊คทำได้ดีมากการเลือกเพลงสอดคล้องกับความเป็นแจ็คทั้งบุคลิกคนและบุคลิกเสียงแต่พอมาเพลงสองก็มีความรู้สึกไม่ค่อยลงตัวเพราะต้องเป็นลูกทุ่งค่อนข้างจ๋าเนี่ยมันเหมือนการออกเสียงของแจ็คไม่ค่อยถนัดมันก็เลยไม่รู้ว่าจะปล่อยประมาณไหนมันเลยมีอาการสั่นๆอยู่ในหางเสียงตลอดเวลาในลูกนั้นแต่มันมีข้อดีข้อไม่ดีน่ะเดี๋ยวคะแนนรวมก็มาดูกันอีกทีหนูใจเสียนะคะคอยแจ็คโชคดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมากนะครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาลุ้นคะแนนของผู้แข่งขันทั้ง4คนว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างใครจะได้เป็นศิลปินของยุ้งข้าวเรคคอร์ดต้องติดตามครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาไม้ทองคำครั้งที่6รอบรองชนะเลิศครับกลับเข้าสู่รายการไม้ทองคำครั้งที่6รอบรองชนะเลิศนะครับตอนนี้การแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วและแน่นอนครับอีกสักครู่ครับเราจะมารู้แล้วว่าใครจะเป็นคนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในไมค์ทองคำครั้งที่6นะครับตอนนี้เป็นเวลาของคณะกรรมการทั้ง4ท่านจะต้องลงคะแนนครับคะแนนจากคณะกรรมการแต่ละท่านครับเมื่อรวบรวมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งต่อมาที่ครูเทียมนำมอบทีมงานมาประกาศผลต่อไปเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้ใครจะเป็นคนแรกที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในไมค์ทองคำครั้งที่6ถ้าพร้อมแล้วผมขอผลคะแนนครับคุณผู้ชมครับคะแนนของคณะกรรมการทั้ง4ท่านอยู่ในมือผมแล้วครับผมเชื่อว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับผมและก็คณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับเอาละครับเรามาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันครับเสียงปรบมือต้อนรับผู้แข่งขันทั้ง4ท่านครับและนี่คือโฉมหน้าของผู้แข่งขันทั้ง4คนในวันนี้ของการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับจาก4ครับ1คนเขาจะได้ก้าวต่อไปสู่รอบชิงได้เป็นศิลปินในยุ้งข้าวเรคคอร์ดและจะมีเพลงเป็นของตัวเขาเองส่วนอีก1ต้องกลับบ้านและ2คนจะได้ไปลุ้นต่อในรอบแก้ตัวนะครับขอให้ทั้ง4ท่านโชคดีครับและชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้คือผู้แข่งขันที่ต้องกลับบ้านไปก่อนมีเพียง1คนเท่านั้นครับและผู้แข่งขันที่ต้องกลับบ้านไปก่อนได้แก่
ขวัญใจครับเธอได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความภาคภูมิใจนะครับเสียงปรบมือสักครั้งให้กับน้องขวัญใจด้วยนะครับลุ้นกันต่อนะครับ3คนนี้นะครับ1คนจะก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและเป็นศิลปินของยุ้งข้าวเรคคอร์ดอีก2คนจะได้โอกาสในรอบแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับและชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้คือผู้แข่งขันที่เข้ารอบแก้ตัวเป็นคนแรกได้แก่แจ็คครับยังมีโอกาสนะครับไปในรอบแก้ตัวคุณผู้ชมคงรู้สึกเหมือนกับผมตอนนี้นะครับเครียดกดดันตื่นเต้นลุ้นนี่คือฝันของเขาครับจากจุดนี้และเดินอีกมาอีกหนึ่งก้าวมันจะถึงคำว่าศิลปินโอกาสต่างๆมากมายจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาและครอบครัวฝันจะเป็นจริงมีแค่คนเดียวครับอีกคนจะได้แก้ตัวขอให้ทั้งสองท่านโชคดีนะครับและชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้ครับคือผู้แข่งขันที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและเขาจะได้เป็นศิลปินของยุ้งข้าวเรคคอร์ดและจะมีเพลงเป็นของตัวเขาเองในชีวิตของเขาและนั่นคือชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้ครับส่วนเบนสันจะได้เข้าสู่รอบแก้ตัวนะครับโอ้โหดีใจแล้วนะครับนี่คือหนึ่งความทรงจำที่งดงามแล้วจะอยู่ในใจผู้ชายคนนี้ตลอดไปผมเชื่อว่ามีความรู้สึกบางอย่างอยากจะบอกกับคุณตาคุณยายและครอบครัวเจนเชิญเลยครับซุ่มซุ่มใจถูเลยหรอแม่แม่ดีใจร้ายลูกแม่มาเป็นกำลังใจให้กับลูกเก่งมากเก่งมากแม่ก็ขอบคุณพ่อแม่ผมที่นำมาเสียที่ลาสัญญาไว้ลาให้เฮ็ดให้ได้เด้อคุณยายฟังหลานชายพูดคุณยายอยากจะบอกอะไรกับหลานคนนี้ไหมครับคุณยายเชิญครับยายมีแต่กำลังใจสูงมากเมื่อนี้แม่สัญญาแม่มาหาลูกลูกก็ได้ลูกสมใจสมใจ
ม่ดีใจร้ายลูกเอ้ยคุณแม่ล่ะครับคุณแม่อยากบอกอะไรไหมครับเชิญครับแม่ก็ดีใจที่ได้มามื้อนี้ที่ได้ออกทีวีที่เห็นลูกประสบความสำเร็จแม่ขอลูกสู้ต่อไปนะเป็นกำลังใจให้ลูกนะครับเสียงปรบมือให้เชนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวไม้ทองคำของเราที่เห็นสิ่งต่างในวันนี้ก็อดที่จะเสียน้ำตาไปไม่ได้นะครับเพราะนี่คือฝันของเขาและความสำเร็จที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้ต่อสู้บากบั่นเจออะไรมากมายครับแต่ก็สามารถมายืนตรงนี้ได้อย่างภาคภูมิใจและยังสร้างความสุขให้กับครอบครัวอีกด้วยเอาละครับในครั้งหน้าลุ้นกันต่อใครจะเป็นคนต่อไปที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในไมค์ทองคำครั้งที่6ครับตื่นเต้นจริงๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านตามเชียร์ตามลุ้นกันต่อในครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับยินดีกับเชนด้วยนะครับที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นศิลปินคนแรกของไมค์ทองคำครั้งที่6ได้ทำความฝันสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้จนได้และขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องกลับบ้านและคนที่ต้องไปต่อในรอบแก้ตัวด้วยนะครับไอ้หนุ่มตั้งเกร่งเร่หาปลายังเธอยังจำถ้อยคำของอายเป็นคนที่ร้องเพลงน่าฟังแล้วก็ชวนมองมาน้องโดนไล่ออกมานอกหัวใจหนูไม่รู้ว่ามีแฟนเห็นมาดแมนสุดเทียบนิ่งมาถึงรอบนี้หนูก็ต้องทำให้มันดีที่สุดถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งรออยู่ข้างหน้าก็ตามนะคะมันแค่โค้งสุดท้ายเราก็จะได้เป็นศิลปินแล้วอะพี่ก็กดดันค่ะกดดันมากความหวังของแม่หนูแบกรับไว้ทั้งหมดศิลปินคนใหม่ของค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดได้แก่พบกับข่าวพระราชสำนักแล้วต่อด้วยรายการไมค์ทองคำเด็กอีกสักครู่ครับBye.